สวัสดีครับครับพบกับฟิโนเมนาไลฟ์นะครับวันนี้วันพฤหัส1ทุ่มตรงนะครับผมแบงค์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับกับนายแว่นลงทุนครับนายแว่นลงทุนครับมาหลายรอบแล้วครับแล้ววันนี้เรา2คนแบบผมเห็นในทีวีนะเราผมยาวอ่ะเราลืมตัดผมกันนะพี่แว่นผมไม่ยาวผมลืมตัดผมเหมือนกันเลยผมได้ใช้แล้วผมแต่คุณแบงค์กำลังดูดีกำลังหล่อผมตั้งทงไว้แล้วว่าตลาดหุ้นถ้าไม่ถึง 1,900 ผมไม่ตัดผมเฮ้ยจริงอ่ะระวังมันยาวไปถึงเข่าเลยจะรอดูเพราะเล่นไม่เอาไม่เอาตัวเองไปผูกอะไรอย่างนั้นนะฮะวันนี้มีข่าวน่าสนใจเยอะแยะเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่อนก็เริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยครับผมขอโจหัวเนี่ยไอทีมงานเขาโจหัวว่าเซตไทยเอาไงต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่ดีก็มีแรงขายลุ้นออกแรง20กว่าจุดลงมาต่ำกว่า 1,700 นะแล้วก็คนก็เริ่มสถานการณ์ก็เริ่มแบบเห็นอย่างล่าสุดผมเห็นคลิปไอเนี่ยพี่แว่นไอเวเนซุเอลามันมีเด็กพ่อกับลูกอยู่2เป็นแบบว่าครอบครัวนึงอ่ะครับเทเงินสกุลดอลไอเวเนซุเอลาลงมาจากรถบรรทุกอ่ะยังกับขยะลงมาเขาบอกเทลงมาเขาบอกว่าเงินก้อนเนี้ยที่อยู่ในตัวใต้ไข่ถ่ายรถบรรทุกอ่ะบอกว่าซื้ออาหารได้ก็คือได้2จานก็คือเฉพาะพ่อกับลูกครับตอนนี้เขาใช้อะไรนะใช้บิตคอยด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือแบบโหเห็นแล้วก็แบบว่าเป็นวิกฤตจนแบบว่าตุรกีก็ดีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็คือค่าเงินอินโดนีเซียเพิ่งโดนถล่มแล้วก็อาร์เจนตินาใช่ไหมครับเหมือนโดนเก็บไปทีละประเทศพอมันมองในมุมนี้ก็คนก็เลยมีคำถามอย่างนี้แหละอย่างที่เราจูงหัวกันว่าตลาดเกิดใหม่ยังดีอยู่ไหมก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ในมุมหนึ่งนะครับว่าใน key factor เนี่ยตอนสหรัฐอาจจะเป็นต้นเหตุของการก่อวิกฤตในตลาดเกิดใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากครับครับผมก็ไปเริ่มกันเลยฮะครับผม Hot New Digest ครับข่าวแรกครับลูเปียลูปีครับครับผมลูเปียลูปีทำสถิติร่วงนะครับตลาดเกิดใหม่อ่วมค่าเงินวูบใช้ศัพท์ยังไงครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยบรรณาธิการกูนะครับครับเงินรูเปียกับรูปีเนี่ยรูเปียนี่อะไรอินรูเปียน่าจะอินโดอินโดใช่ไหมรูปีอินเดียทำสถิติอ่อนค่าครั้งใหม่นะครับเหมือนกันครับผมมีรูเหมือนกันก็ดิ่งลงต่ำโดยอินโดนีเซียเนี่ยรูเปียเนี่ยดิ่งลงทำอ่อนค่าสูงสุดในรอบ20ปีในขณะที่รูปีอ่อนค่าร่วงสุดต่ำเป็นประวัติการแต่ 71.37 รูปีต่อดอลลาร์รอบ20ปีเลยถ้าอย่างนี้ก็ต้มยำกุ้งพอดีไหมใช่ใช่ใช่อยู่ที่ประมาณนั้นก็แสดงว่าก็คือย้อนกลับไปเอเชียนไครซิสตอนที่ไทยอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตในตอนปี1998เลยทันทีนะครับพอมองในมุมนี้นี่ก็คนก็คงต้องถามก่อนต้องหาสาเหตุทําไมค่าเงินของประเทศพวกนี้อ่อนนะฮะในมุมของในที่เราไปอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์กันมาเนี่ยก็คือตุรกีมันมีปัญหาจากการที่เขาแบบว่าไปยึกยักดึงตัวบาทหลวงเบนสันไม่ยอมปล่อยคืนสหรัฐเป็นสหรัฐการเมืองใช่ครับแล้วก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าตั้งกำแพงภาษีซะนะครับคราวนี้มันก็เล็งคอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามที่ว่าตุรกีเงินก็เลยไหลหอนคราวนี้คนก็เลยสอดส่องไปดูว่าประเทศไหนที่มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์ค่อนข้างเยอะบ้างเพราะดูเหมือนว่า move แต่ละ move ที่ทรัมป์ทำเนี่ยกลายเป็นว่ามันส่งผลและตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยดีวันดีคืนPMI ก็ดีงบออกมาก็สวย GDP ก็โตอันดับพอยต์ได้เลยก็ต่ำเพราะงั้นคนก็เลยเริ่มกังวลว่าประเทศไหนที่มีค่าที่มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์เยอะๆแล้วดอลลาร์แข็งไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขามีปัญหามันก็เลยตกระกำลำบากกับประเทศที่เนี่ยพวกนี้ครับที่มี external debt ค่อนข้างเยอะอย่างอินเดียอินโดตุรกีเวเนอเจนตินาล่าสุดอย่างเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้ใจแอบ GDP ใจสองไตรมาสเนี่ยก็คือติดลบไปแล้วคือเข้าสู่ภาวะ recessionเป็นประเทศแรกเกี่ยวกับพวกสกุลเงินไม่ใช่เขาเรียกทุนสำรองนะฮะใช่ใช่เขามีปัญหาพวกนี้คือมันทำให้คนเริ่มกังวลถึงความมีเสถียรภาพของมันว่ายังไงวะตกลงแล้วมันจะไปต่อไหมแล้วทรัมป์จะยังดำเนินนโยบายแบบว่าเก็บภาษีนำเข้าอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมูฟล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ทรัมป์เขาก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะส่งสัญญาณว่าจะเก็บภาษีนำเข้าจีนครั้งที่3ในวงเงินประมาณ200ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้นะเขาบอกว่าก็จริงๆก็คือคืนนี้น่าจะรู้ว่าทรัมป์จะทำหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเขาทำไหมคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผม
ผมและทีม investment เนี่ยมอง move ว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไม่น่าจะยืดเยื้อนะครับไม่น่าจะยืดเยื้อก็คือว่าทำแค่พอให้เห็นว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะมันควรว่าแบบยังไงอ่ะผมคิดว่าสงครามการค้าเต็มรูปแบบมันไม่มีใครได้ประโยชน์ก็คือตายหมดสุดท้ายมันก็คือต้นทุนสินค้าข้าวของเครื่องใช้ในอเมริกามันก็จะแพงขึ้นและจะขาดนวัตกรรมในระยะยาวคือมันไม่เกิดการแข่งขันนะไปปกป้องกันนะฮะแต่ว่ามันยกเนาะพอมันยืดเยื้อมาถึงตอนนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าประธานาธิบดีตัวทรัมป์เองเนี่ยไม่ได้หวังผลแค่ในเชิงเศรษฐกิจแต่หวังผลการเมืองซึ่งเป็นผลระยะสั้นเขาจะเลือกตั้งรอบ2อะไรวันที่4กลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองในมุมนี้ก็แสดงว่าความผันผวนหรือว่ามูฟของทรัมป์ต่อประเด็นการค้าเนี่ยคงจะยืดเยื้ออีกสักระยะนึงอย่างน้อยๆก็อีก 2-3 เดือนก็คือกันยาตุลาพฤศจิกายนนะครับจนกว่าที่เราจะรู้ผลทราบผลว่าเลือกตั้งออกมาแล้วที่นั่งในสภาบนและสภาล่างของอเมริกาเนี่ยรีพับลิกันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายใช่ครับก็ยังไงก็ติดตามกันนะครับเพราะงั้นช่วงนี้เป็นช่วงผันผวนข้อดีคือผันผวนแบบนี้เราเห็นตลาดหุ้นลงมาถูกของลงมาถูกเต็มหมดเลยแต่ประเด็นคือเนี่ยมันแบบถูกแต่การซื้อไหมมีตังค์ซื้อป่ะอันดับแรกแต่พี่แว่นคิดเหมือนผมไหมถ้าอยากได้ของถูกอ่ะมันไม่เคยมีของถูกที่ไม่มีข่าวร้ายจริงใช่ไหมใช่จะซื้อมันก็คือมันต้องมีข่าวร้ายอย่างนี้แหละเพราะนั้นมันแต่มันก็กล้ากลัวๆอย่างนี้กล้ากลัวทุกครั้งที่มันลงมันก็ข่าวใหม่ไม่เคยข่าวเดิมไงใช่ครับนะครับอันนี้ก็ลองรอติดตามกันไปครับข่าวต่อไปผมอ่านให้พี่แว่นลองวิเคราะห์หน่อยครับ Tencent ครับรัฐบาลจีนเตรียมกำหนดเวลาเล่นเกมเยาวชนพอประกาศออกมาปุ๊บหุ้น Tencent ร่วงทันที 4-5% นะฮะโดยเจ้าของนโยบายนี้ก็ไม่ใช่ใครครับสีจิ้นผิงตั้งเป้าหมายคือลดปัญหาด้านสายตาสั้นของวัยรุ่นจีนโอ้ปัญหาใหญ่ผมก็มีปัญหานี้คุณแบงก์ก็มีเฮ้ยผมแบบถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บไปตั้งบริษัทขายแว่นตาจีนนี้ว่ะเออก็ดีนะเขาบอกว่า Tencent เนี่ยรายได้หลักของเขานะครับมาในจีนเนี่ยมาจากเกมก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ Tencent เนี่ยร่วงมาอย่างน้อย 4-5% ครับนะครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรตรงๆนะก็นอกจากจริงๆแล้วนอกจาก Tencent เพราะจริงๆนโยบายของสีจิ้นผิงมันไม่ได้กระทบกับ Tencent อย่างเดียวมันกระทบกับผู้ที่เป็นผู้ผลิตเกมทั้งหมดด้วยนั้นอย่าง NetEase Capcom Nixon นะครับพวกนี้ราคาหุ้นลงเช่นเดียวกันนะครับผมคุณมองว่ายังไงควรไม่ควรก็ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆพี่แว่นเป็นแบบเด็กแบบว่าตอนเด็กเล่นเกมไหมเล่นเกมเยอะไหมควรจะอิสระให้เด็กมากกว่าแล้วว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปคือคนที่จะประสบความสำเร็จในเกมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไปแข่งเป็นสปอร์ตเกมอีสปอร์ตใช่ไหมมันก็ไม่เยอะอะมีไม่เยอะครับแต่ว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จทำยังไงอ่ะผมไม่รู้ไงก็เสพติดไปแล้วด้วยก็เป็นเหยื่อทางการตลาดให้บริษัทเหล่านี้เพราะฉะนั้นการออกกฎให้คุมเข้มแล้วก็ทำให้แบบว่าเล่นในปริมาณที่เหมาะสมครับมันเริ่มมันก็เป็นเหมือนกันนะคือถ้าคุยกันเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอ่ะพี่แว่นผมเห็นอย่าง ROV กำลังบูม PUBG กำลังบูมแล้วยอดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กยอดใช้มือถือต่อวันอย่างเงี้ยมันเยอะจนเราจินตนาการไม่ออกว่ามันจะมีกระแสตีกลับได้ยังไงดูมันเป็นเทรนด์ของโลกแต่อย่างช่วงตอนไตรมาส1ไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยยอดผู้ใช้ Facebook ลดลง Netflix ก็จำนวนคน Subscribe ลดลงแล้วเนี่ยเริ่มมีแบบว่าอย่างเนี้ยบริษัทเกมเริ่มแบบว่ามีการเอากฎเข้ามาเพื่อทำให้ระยะเวลาในการเล่นเกมลดลงคือมันเริ่มมีกระแสว่าเผาเรื่องนี้ซะบ้างทางสายกลางครับอะไรมากเกินไปก็ลดลงมาอะไรน้อยเกินไปก็เพิ่มขึ้นสาธุสาธุทางสายกลางเลยนะอะไรก็ในมุมนึงก็ใช่ครับก็ควรจะนะโอ้ยทำไมมันสลับไปก็ควรจะเราในฐานะที่เป็นแบบว่าผู้เสพใช้สื่ออะไรพวกนี้นะทางออนไลน์ก็คงต้องดูเรื่องนี้ด้วยในฐานะของว่าถ้าเป็นนักลงทุนหุ้น Tencent เนี่ยเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่อยู่ในพวกเทคโนโลยีในจีนอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่าก็มันคงทำให้มีการแกว่งตัวในระยะสั้นนั่นแหละแต่ว่าระยะยาวก็คงต้องไปดูกำไรกันว่าเป็นระยะยาวก็ดีเหมือนเดิมครับครับผมครับข่าวที่3เลยก็ได้ครับผมครับตาม Apple ไปติดๆโอ้ Amazon นะครับมูลค่าถึง1ล้านล้านแล้วโอ้โห1ล้านล้านนี่ผมจินตนาการไม่ออกเลยนะคูณ30เหรียญคูณ32คูณ32บาทใช่ไหมเยอะมากเนาะเยอะกว่า GDP ไทยไหมเยอะกว่าไหมเยอะกว่าแล้วเยอะกว่าเยอะกว่าครับก็บอกช่วงเช้าวันที่4กันยา Amazon ทำจุดสูงสุดซื้อขายกันที่หุ้นละ 2,050.5 เหรียญต่อหุ้นนะครับแล้วก็ทำให้มูลค่า Market Cap ของ Amazon เนี่ยขึ้นไปเป็น1ล้านล้านก็คือเป็น
บริษัทที่2ตามหลัง Apple นะครับซึ่งตอนนี้ market cap ของ Amazon อยู่ที่ 600,000 ล้านเหรียญครับโอ้เยอะมากเยอะเยอะจริงเยอะกว่าทุนสำรองไทยด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวที่จะตามมาก็คือ Microsoft นะครับที่คาดว่าตอนนี้Microsoft เนี่ยมูลค่าประมาณ 8.53 แสนล้านเหรียญนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ Alphabetลองลงมาก็คือ 8.37 แสนล้านครับปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรครับถือว่าโหดทีเดียวผมมีตัวเลขที่น่าสนใจอ่ะพอดีผมเพิ่งไปเจอวันนี้ผมขอหาแป๊บนึงสุดยอดเลยเนาะแบบว่าราคาหุ้นแบบ1ล้านล้านเหรียญนี่คือถ้าไปถามคนสักประมาณแค่10ปีที่แล้วคงไม่มีใครเชื่อเนาะใช่ๆนะครับไม่มีใครเชื่อเลยว่าอย่างต้นปีอย่างเงี้ย Amazon อยู่ 600,000 ล้านขึ้นมา1ล้านล้านเนี่ยว่าปีนี้บวกขึ้นมาก็คือแบบว่าโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์60-70% น่ะปีนี้เป็นปีใครว่าหุ้นใหญ่เป็นเด้งๆไม่ได้นี่ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ทำให้อันดับคนที่แบบว่าอยู่บนยอดหอคอยปีระมิดเปลี่ยนไปก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีเป็นบิลเกตกับวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมที่เป็นอันดับ1อันดับ2แข่งกันอยู่เนี่ยซาร่ามีอะไรแล้วอยู่ดีปีนี้เจฟเบโซสขึ้นมาของ Amazon เนี่ยขึ้นมาตอนนี้ล่าสุดอ่ะมูลค่าสุทธิความมั่งคั่งหรือว่าก็คือเวลของเขาอ่ะตอนนี้เจฟเบโซสอยู่ที่$126 billion โอ้นับเลข0ห่างจากอันดับ2 ก็คือบิลเกตอยู่ที่96ก็คือแบบว่าฉีกครั้งนี้นี่ไปไกลเลยแบ่งให้เราบ้างเนาะแบ่งให้ฟีโนมิน่าบ้างเขาจะแบ่งมาให้เราทำไมอ่ะ แบ่งมันก็ดีนะก็อยากได้ประเด็นคือทำไมอยู่ดีๆ Amazon มันถึงแบบว่าว้าวหรือเซ็กซี่ขึ้นมาในมุมของผมก็คือน่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจคลาวด์เทคโนโลยีนะคืออะไรที่ทำเรื่อง B2B อย่างเงี้ยเริ่มเติบโตไอ้เทคโนโลยีที่เป็น B2B อย่างคลาวด์เทคโนโลยีก็คือแบบพอเศรษฐกิจเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นAmazon ก็มาลุกตลาดนี้มากขึ้นแล้วงบดูกำไรก็ดูดีมากขึ้นนะครับผมเมืองไทยมีไหม Amazon เมืองไทยมีไหมครับAmazon ถ้าคลาวในไทยก็มีไม่พูดถึง Amazon เมืองไทยเลยที่ขายของออนไลน์ก็มีไงอยู่ในที่ไอ้นี่ปั๊มปตท.อยู่ปั๊มปตท.ร้านกาแฟ Amazon งงเลยผมเล่นมาหลายเทปแล้วโอเคขอบคุณครับเล่นอะไรเล่นทีไรก็หาทุกทีไม่ใช่มีก็จริงๆอย่างผมซื้อหนังสือ The Principle ของ Ray Dalio ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาที่คิโนที่บ้านเราอ่ะผมก็ซื้อผ่าน Amazon นี่แหละใช่ไหมอย่างแล้วก็ตอนนี้อย่างไอตัวอีกอันนึงเป็นของ Amazon ขายของนิดนึงได้ไหมได้ครับได้ก็คือถ้าลูกค้าเราที่แบบว่าเป็นลูกค้าที่เป็น segment private banking คือมีเงิน10,000 บาทขึ้นไปเราให้ที่ Kindle เนี่ย Kindle ฟรีเลยก็คือเป็น e-bookต้องมีเงินเท่าไหร่นะ10 ล้านเหรอโอ้ยเดี๋ยวผมมาสมัครเลยผมถ้าพี่แว่นเอามา20ผมให้2เครื่อง20ล้านไม่20บาทผมบริหารเองแล้วเนี่ยอย่าง Kindle อย่างเงี้ยที่เป็นตัว e-ink นะครับ e-ink ดูอันนี้ก็เป็นไอ้ product ของ Amazon Amazon จริงๆทำหลายอย่างเครื่องนึงก็หลายแต่ว่าไอ้ revenue แบบว่า revenue บน market share revenue เขามาหลักๆจะมาจากไอ้ตัวคลาวด์เทคโนโลยีที่ชื่อว่า AWS นะครับก็เป็นแบบว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดแล้วถึงได้มาเก็ตแคปแตกขนาดนี้ได้เนาะแล้วตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็อีกผมไปดูไอ้ตัว Bloomberg มีรีเสิร์ชเขาบอกมาว่าไอ้ตอนก่อนที่มันจะแตะ1ล้านล้านเหรียญกันทั้ง Apple กับ Amazon เนี่ยเขาเดากันว่า Amazon จะแตะก่อนนะจะแตะก่อน Apple แต่ปรากฏว่า Apple อ่ะพองบไตรมาส2ออกมาทะลุไปก่อนแล้ว Amazon ค่อยตามมาก็แล้วมีแบบว่ามีร้านรับแทงพนันนะพี่แว่นว่าใครจะถึง1ล้านล้านก่อนแล้วมีอัตราต่อรองด้วยจริงจังกันขนาดนั้นจริงมากเข้ากันทุกอย่างใช่ครับผมต่อไปครับไมเนอร์เตรียมระดมทุน15,000 ล้านออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์จะเพิ่มเพิ่มชั่วบอนนะครับก็คือซื้อหุ้นเชนดังโรงแรมในสเปนแต่น่าจะดอกสูงนะมันไม่ชั่วนิรันดร์มันจริงๆมัน100 ปีแต่มัน100 ปีคือถ้าใครซื้อตอนนี้ Pepper Bond สมมติผมตอนนี้ผมอายุ20นะฮะแหมอายุ20พูดไปได้ก็คือต้องอายุ100อะไรอายุอะไรต้องฮะอายุไอ้นี่ป่ะอายุจิตใจอ่ะอ๋ออายุจิตใจก็คือ120หมายว่าตอนอายุ120อ่ะถึงจะได้ครบกำหนดคืนมาได้เพราะนั้นมันก็เลยแบบว่าคนก็เลยแบบว่ามันเป็นหุ้นกู้ช่วยได้คือมันไม่มีวันได้ออกมาถามว่าดอกเบี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนะผมดูหน่อย
พราะอนันดาก็เหมือนออกแบบนี้เนาะอนันดาก็ออกเคยออกดอกเบี้ยดีมากเลยผมจำได้อนันดาออกอนันดาได้ออก 8.5 เจ้าอื่นผมจำไม่ได้ไมเนอร์นี่ไม่เห็นนะในข้อมูลไหนท่านผู้ชมเราฮะใครรู้บ้างว่าไมเนอร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันว่าออกมาเลนเนี่ยมันคุ้มไหมครับเขาบอกว่าจะเอาไปลงทุนใน NH Hotel เป็นเชนดังของสเปนนะครับประมาณ 50,000 ล้านแทนการเพิ่มทุนจริงๆวิธีนี้ก็แทนการเพิ่มทุนจริงๆอ่ะก็คือได้เงินมาโดยที่ส่วนของทุนไม่เพิ่มส่วนของตราสารส่วนของหนี้จะเพิ่มไหมก็เหมือนจะไม่เพิ่มอีกคือเหมือนแต่ก็เป็นภาระของผู้ถือหุ้นนะครับต้องไปจ่ายดอกเบี้ยให้ในเชิงเขาเรียกว่าในเชิงทางการเงินนะไอ้หุ้นกู้แบบ perpetual bond พวกนี้ถือเป็นหุ้นกู้แบบไพรไอ้เขาเรียกไฮบริดกึ่งหนี้กึ่งทุนนะครับจะเป็นหนี้ก็ไม่เชิงจะเป็นทุนก็ไม่เชิงคนที่ออกหุ้นกู้นับเป็นทุนเพราะไม่ได้สัญญาไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้แม้จะออกในจำนวนมากก็ไม่ได้ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้นผมว่าไอ้หุ้นกู้ก็เนี่ยน่าซื้อกว่าหุ้นเขาอีกครับผมตอนนี้แหมก็ดูดิถ้าดอกเบี้ยเขาสูงอ่ะคุณนกกับคุณหนึ่งบอกว่าออกมา 5% เฮ้ยถ้า 5% ผมก็น้อยไปนะเออ 5% น้อยนะ 5% ตลอดการเนี่ยนะคือแต่ในมุมผมแล้วมันคือจังหวะเหมือนกับว่าเขาคิดว่าช่วงนี้มันเป็นดอกเบี้ยที่แบบต่ำที่สุดอ่ะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ออกมาลากยาวๆตอนนี้แหละเพราะต้นทุนทางการเงินมันต่ำดีเขาคงอาจจะมองในมุมนั้นนะครับผมใครที่สนใจก็ไปหาซื้อตามเอาตามธนาคารนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกนี้ก็แบบมันแบบเขารีเซิร์ฟไปให้นักลงทุนรายใหญ่แล้วแล้วหมดค่อนข้างเร็วคงอาจจะไม่ค่อยตกมาถึงเราการไฟแนนซิ่งอะไรแบบว่าประหลาดประหลาดแบบนี้มันก็บอกได้อย่างนึงนะว่าแบบว่าดอกเบี้ยอาจจะมันส่งสัญญาณอาจส่งสัญญาณว่าให้ดอกเบี้ยกำลังจะขยับหรือเปล่าอันนี้ในมุมที่หนึ่งมุมที่สองคือเป็นแบบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบเดิมๆมันทำไมมันไม่เพียงพอเหรอทำไมต้องออกอะไรแบบว่าดูเข้าใจแบบว่าดูเข้าใจยากดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับลองติดตามกันดูคุณจอยบอกแล้วครับ 8.51 ในปีที่1ถึง5นะครับผมโอเคก็ดูไม่ใช่ 8.51 5.85 ผมพูดเลยผมเลย 5.85 ก็ประมาณ 5-6% เนาะก็เกือบ 6% นะครับผมได้ตามนั้นข่าวต่อไปฮะครับมาเลยครับตอนนี้ซีดบังคอดซีดหน่อยฮะทรูร่วงหนักนะครับครับหลังต้องจ่ายค่าผิดสัญญา TOT โอ้ตัวเลขอยากจะปิดตาดู 7.6 หมื่นล้านก็ต้องร่วงสิฮะมันจะไม่ร่วงได้ไงโอ้ร่วงหนักเลยเขาบอกว่าเมื่อวานราคาหุ้นทรูเนี่ยปรับตัวร่วงลงอย่างหนักเลยนะครับวันที่5กันยานะครับหลังจากเปิดเผยข้อมูลถึงความคืบหน้าในเกี่ยวกับกรณีพิพาทนะครับระหว่างการให้บริการอินเตอร์ความเร็วสูงหรือ ADSL กับบริษัท TOT นะครับครับก็คือล่าสุดเนี่ยทางคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทเนี่ยชำระค่าผิดสัญญาแก่ TOTเป็นเงินต้นรวม 76,000 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับพร้อมดอกเบี้ยด้วยก็แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะครับคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าทรูเขาก็เตรียมที่จะยื่นนะครับเพื่อที่จะขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดนี้นะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็ระบุว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นบิ๊กโบของสำหรับทรูนะครับที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นเซนติเมนต์ทางลบต่อทรูคำว่าบิ๊กโบก็คือแบบเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์ก็คือแบบช็อกในทางลบครับจากเมื่อวันแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูจากราคาหุ้นจะเห็นไหมพี่แว่นเห็นไหมครับคือจันทร์อังคารพุธมันส่งสัญญาณแล้วแถวๆ6.70 ไปไม่ผ่านพอมาเมื่อวานนี้ลงไป6.40แล้ววันนี้โดนทุบลงมา5.85ลงไปทำโลที่5.60ตอนนี้ผมซื้อลงทุนด้วยไงแต่ว่าขายไปหมดแล้วเราเรียกว่าลงทุนได้ไงโหหลังตอนขายแต่จะบอกด้วยดิผมซื้อนานด้วยนะซื้อตั้งโอ้ซื้อนานหลายเดือนอยู่ครับผมครับอันนี้ก็ในมุมนึงคือตลาด Price In มากมีความเสี่ยงว่าจะโดนถ่ายว่าจะโดนค่าปรับ 76,000 ล้านแต่ในมุมนึงอย่างที่พี่แว่นบอกเมื่อกี้คือทรูน่าจะไม่ยอมง่ายๆว่านั้นก็จะยื่นคำขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับผมก็ต้องมาตามดูกันต่อแต่ออกมาอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายสำหรับทรูก็ไม่ง่ายก็จะกดดันไปอีกสักพักนึงครับครับผมคราวนี้ก็คุณอาจจะถามผมเลยใครมีทรูอยู่ผมรู้คุณถามมาแน่ๆผมวัดให้ดูถามเลยถามเลยโลไฮลงมาแล้วประมาณบ้างเชิงเทคนิคเฮ้ยมันลงมาถึงรับลึกๆแล้วนะถ้าที่ฟิโบนัชชี 23.6 เนี่ยแถวๆประมาณ 5.60 วันนี้ลงมารับแล้วจริงๆก็คือมันไม่ควรจะลงมาต่ำกว่านี้ครับนะครับคือแต่ว่าจริงๆไชน่าโมบายเคยเพิ่มทุนไปตอน 6.45 เนาะ
ซื้อตอนนี้ก็ถูกกว่าเชน่าโมบายฉลาดกว่าเก่งกว่าหรือเปล่าไม่ไม่รู้ฉลาดกว่าเก่งกว่าเราไม่รู้แต่ถูกกว่าแต่ว่าถูกกว่าแน่นอนถูกกว่าแน่นอนเล็กไปรับความเสี่ยงกันเองนะฮะครับผมหมดสำหรับฮอตดิวไดเจสต์นะครับแล้วก็ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงที่อันนี้มองหาหุ้นเติบโตกันเถอะหาหุ้นเด้งจากธุรกิจวัฏจักรใช่ครับอันนี้พี่แว่นเขียนไว้ฟังผมเองครับให้ผมเปิดประกอบกันไหมพี่แว่นได้ครับได้ก็เอาเลยใช่ไหมครับพี่แว่นเล่าไปก่อนเลยเดี๋ยวผมหาให้ก็หุ้นคือหุ้นเติบโตเนี่ยก็คือถ้าเป็นหุ้นเติบโตตามปกติมันก็จะโตไปตามคือยอดขายโตกำไรโตปันผลโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีหุ้นบางประเภทที่เติบโตในช่วงภาวะที่ไม่ปกติครับนะครับก็คือหุ้นวัฏจักรทีนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างมา3 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือยางพารานะครับยางพาราเนี่ยก็ตัวอย่างที่ยกมาก็คือ STA ก็ผมก็สังเกตเอาง่ายๆเหมือนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับว่าตอนเนี้ยเหมือนเกษตรกรก็โค่นยางพารากันเนาะครับโค่นกันแบบจะเรียกว่าแทบทุกอาทิตย์ก็ได้มั้งครับแต่ว่ามีบริษัทหนึ่งที่เขาปลูกเพิ่มครับคล้ายๆสวนกระแสนะครับก็คือ STA ซึ่งตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือยางพาราเขาเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 50,000 ไร่ได้แหละนะครับแล้วก็โรงงานที่แปรรูปยางพาราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น30โรงงาน STA นี่4 ตังค์ใช่30กว่าโรงงานแล้วตอนนี้มันมีกฎระเบียบที่จีนนิดนึงคือจีนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับทำให้หมายความว่าโรงงานที่จะแปรรูปยางพาราในจีนเนี่ยจะมีกฎที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ยางล้อที่แปรรูปเป็นยางล้อครับเขาก็จะใส่กฎที่เข้มงวดทำให้อันนี้คือยางล้อด้วยแล้วก็ยางน้ำยางดิบมาแปรรูปเป็นยางเขาเรียกยางแท่งยางลมควันอะไรเงี้ยคือเขาพูดง่ายว่าเปิดไม่ง่ายครับในจีนทำให้คนจีนเนี่ยเขาอยากจะมาเปิดโรงงานยางล้อที่ EEC เพราะบ้านเราไม่ได้มีอะไรระเบียบที่ก็คือพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าซัพพลายมีแนวโน้มที่จะลดลงซัพพลายในจีนก็จะลดลงเพราะว่าคือถ้าปลูกแล้วไม่แปรรูปตรงนั้นอ่ะผมว่ามันก็จะมีคอสเยอะนะส่วนใหญ่ก็คือปลูกแล้วก็แปรรูปนะครับก็ทำให้ซัพพลายเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ดีมานเนี่ยอันนี้คือเป็นเส้นดีมานก็คือมันจะมีดีมานของ global consumption ของยางดิบกับยางสังเคราะห์ยังโตอย่างต่อเนื่องนะยังโตอย่างต่อเนื่องทั้งคู่เลยนะครับก็เลยคือผมจริงๆผมไปดูเปเปอร์ของทางจีนเขาเลยนะครับเขาบอกว่าดีมานกับซัพพลายมันจะชนกันประมาณปี2020ครับแต่พอดีไม่ได้มีข้อมูลอย่างนี้ผมก็ไปเซิร์ชต่อว่าเอ๊ะมีที่ไหนมีทำนายแบบนี้ไหมก็ไปเจอของมาเลเซียมาเลเซียเขาบอกปี2022ถึงจะค่อยถึงจะดีมานซัพพลายถึงจะชนกันผมก็ไม่หายสงสัยผมก็เลยไปถาม IR สีตังว่าข้อมูล2อันเนี้ยผมก็ส่งข้อมูลให้เขาดูว่า2อันเนี้ยจริงไหมเขาบอกเขาไม่มีความเห็นกับข้อมูลของจีนกลับมาเลยนะแต่ว่าในมุมมองเขาส่งกราฟให้ผมดูพอดีผมไม่ได้เอามาโชว์เขาบอกว่าจะชนกันปี2023อ๋อเขามองดีเลย์ไปอีกเขามองดีเลย์ไปก็คือจีนบอก20มาเลย์บอก21 22 22แล้วก็ทางไทยเราเองอ่ะสีตังบอก23คือไม่ตรงกันเลยคือพูดง่ายว่าการที่เราจะทำนายดีมานด์ซัพพลายของธุรกิจวัฏจักรมันไม่ง่ายครับสรุปมันไม่ง่ายแล้วพี่เอาไงกับหุ้นตัวนี้ก็เฝ้าดูครับเฝ้าดูยังไม่ลงทุนยังนะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นกลุ่มเดินเรือก็มีอยู่3หุ้นหุ้น3ตัวมี PTA Shipping PTA RCL พอดีผมอยากรู้อยากเห็นนะครับผมก็เลยไปดาวน์โหลดไอ้ตัวธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรือพี่มีงบประมาณการใช้จ่ายยังไงผมไปเจอว่าปีพอดีไม่ได้เอาตัวเลขมาโชว์ปี2000ปีนี้แหละครับ2018เป็นปีที่เขาจะใช้จ่ายด้านการคอนสตรักชั่นเยอะเยอะสูงสุดเพราะว่าเขาจะมีโอลิมปิกครับปี2020ครับเขาก็เลยต้องก่อสร้างก่อนล่วงหน้าครับแล้วผมก็เลยไปดูรู้สึกเป็นข้อมูลของบิมโกมั้งบิมโคหรือบิมโกเนี่ยที่เขาจะทำนายเกี่ยวกับพวกไดเบลก็คือพวกเรือเทกองเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมาซัพพลายชนกันก็คือมันประกอบกับการที่ญี่ปุ่นคอนสตรักชั่นสูงที่สุดเริ่มกลับมาแล้วผมก็เลยคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเรือเทกองแต่ว่าหุ้นมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็
อันนี้แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นจริงๆมันก็มีพายุเฮอริเคนพายุไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นใช่ไหมผมว่าต่อไปก็คงจะต้องมีการบูรณะอะไรเยอะแยะครับอันนี้จะเป็นกราฟของเรือตู้คอนเทนเนอร์นะครับเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือเรือตู้คอนเทนเนอร์ในโลกใบนี้มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าลำซึ่งในปี2018ตามกราฟครับตัวการเติบโตของเขาเรียกว่าจำนวนพื้นที่ในการวางตู้อ่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับไหนเพิ่มขึ้นเนี่ยเส้นสีน้ำเงินอ๋อเส้นสีน้ำเงินส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นการเติบโตของการใช้ความต้องการดีมานด์พูดง่ายว่าปี2018เนี่ยเป็นปีที่ซัพพลายมากกว่าดีมานด์แต่ว่าปี2019กับ2020ไม่ใช่นะไม่ใช่ปี2019กับ2020เนี่ยดีมานด์จะน้อยกว่าซัพพลายละอือฮึเออไม่ใช่ดิซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์คือnet capacity ต่ำลงเป็นใช่ใช่ใช่อ่าฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปี2020จะเป็นปีที่เรือเนี่ยที่เขาใช้น้ำมันเตาใช่ไหมครับเขาจะก่อให้เกิดสารซัลเฟอร์สูงครับทีนี้ปี2020เป็นปีที่ทางเขาเรียกว่าอะไรนะสมาคมเรือโลกก็แล้วกันผมเรียกไม่ถูก เขาบัญญัติว่าห้ามปล่อยซัลเฟอร์เกิน 0.5% ซึ่งเรือที่ซัลเฟอร์เนี่ยปล่อยลงในทะเลไม่ใช่ครับเป็นปล่อยแล้วก็เผาไหม้น้ำมันเตาแล้วเกิดแก๊สซัลเฟอร์สิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งโอเคโอเคโอเคก็คือจะเป็นปีที่เรือแต่ละลำเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพราะว่าน้ำมันเตามันเปลี่ยนอะไรคือเปลี่ยนเทคโนโลยีในการเดินเรือมันมี4แบบถ้าเล่าอันนี้ยาวมากพี่ไปรู้อะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยบ้านพี่ทำเรือไม่ได้ทำเรือเพราะพี่ตีแบบเอาเป็นว่าส่วนคือแบบที่เขานิยมกันคือติดสครับเบอร์สครับเบอร์คือติดอ๋อสครับเบอร์ไอ้ที่นี่ไงไอ้ที่เวลาแบบพอดูแล้วมันจะวัดค่าพลังได้เอาไม่ใช่นะมันสเกลเตอร์ขอบคุณมากครับพี่ต่อครับคือติดเอาง่ายๆว่ากองก๊าซกรรมฐานแล้วกันครับซึ่งค่าติดต่อลำเนี่ยมันน่าจะหลักร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทนะซึ่งถ้าเรือที่เก่าเกิน20ปีมันไม่คุ้มนะครับมันเก่ามากแล้วไงแล้วเรือที่อายุเยอะๆในตลาดโลกเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าปี2020อ่ะคือตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะไปใช้น้ำมันที่ไร้สารกรรมฐานซึ่งมีอยู่แค่3บริษัทที่ตอบรับคือ Exxon Mobil Chevron และ Shell ที่จะกันให้ซึ่งไม่พอมันก็คือมันจะอาจจะทำให้มีเหตุการณ์บางอย่างแหละที่ว่าทำให้เขาเรียกว่าซัพพลายของเรือตู้มจะลดลงอย่างรุนแรงครับผมงั้นพี่ก็เลยว่าน่าซัดยังกลุ่มเรือผมซัดแล้วอ๋อโอเคไม่บอกต่อละประมาณนี้น่าสนใจครับกลุ่มสุดท้ายครับพี่ธุรกิจฟิล์มเหรอฟิล์มและบรรจุภัณฑ์AJ PTL IBL IBL ผมไม่พูดแล้วกันพูดยากเอา PTL ผมสนใจ PTL ครับ Metropet ครับ PTL นี่คือ Biopet นะครับส่วน AJ เนี่ยจะเป็น BOPP เน้น BOPP BOPP เอาง่ายเก็บต่างกับ Biopet ก็แล้วกันคือเป็นง่ายๆครับ Biopet ก็ผมคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเขานะครับผมพูดคร่าวๆแล้วกันแต่ว่า BOPP เนี่ยกราฟเลยครับอันนี้กราฟนี่ผมเอามาจากอัปเดตของบริษัท AJ นะครับผมไม่ได้อุปโลกโปรดักชันจะแฟลตในปี2018ถึงปี2025ในขณะที่ดีมานด์โปรเจคชันเนี่ยอ่านกราฟเอาเลยไม่ต้องบรรยายโอ้โหแล้วเขาแล้วทาง AJ เขาโปรเจคชันไว้ CAGR พี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ยังไงนะเนี่ยๆๆ CAGR คือมันทำแบบแต่ละเส้นมันโกรทไม่เหมือนกันเขาเนี่ยเขาวัดมาประมาณเท่าไหร่ผมตัวเล็กผมสายตายาวแล้วตอนนี้มันมี 4.5 5.5 6.5 เขาทำเป็น3แบบคือมันสามารถเกิดได้ทุกซีนารีโออ่ะแต่เขาไม่ได้ฟันว่าอันไหนคือไม่มีใครฟันธงได้แน่นอน คือถ้าคุณฟันธงได้คุณรวยจริงใช่ไหมแล้วโอกาสผิดก็มีเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายโลกมันมีอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีวันดีคืนดีโรงงานซัพพลายเม็ดพลาสติกมันระเบิดขึ้นมาเงี้ยเดี๋ยวดีมานด์ซัพพลายก็เปลี่ยนละใช่ไหมมันทำนายไม่ได้หรอครับก็ดูตามกราฟไปแล้วก็ไปอ่านในบทความไปแล้วกันนะครับข้อสรุปคือจริงๆอ่ะผมอยากจะแนะนำคนพอร์ตเล็กนะว่าให้ลงทุนหุ้นแบบผมพอร์ตเล็กอยู่ยังพอร์ตเล็กอยู่โอ้ยตายแล้วคุณแบงค์พอร์ตเล็กผมพอร์ตกระจิ๋ว
อยากจะแนะนำให้ลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณเจ็บตัวเนี่ย ก็คงเจ็บไม่เยอะหรอกไม่เหมือนคนพอร์ตใหญ่แต่ว่ามันแบบแต่ถ้าได้เนี่ยมีโอกาสเป็นเด้งนะครับเป็นมีโอกาสเป็นเด้งแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันจะเด้งได้เหมือนอดีตไหมเพราะว่าคือผมเข้าใจว่าสมัยก่อนอ่ะคนยังไม่รู้จักหุ้นวัฏจักรขนาดว่ามันโคตรเร็วยังคิดว่าเป็นหุ้นเติบโตได้ซ้ำจริงมันไม่ใช่แต่ว่าสมัยนี้ความรู้มันแพร่กระจายไปเยอะแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้เด้งๆมันมีคนเก่งเยอะครับครับผมก็ต้องแต่จริงๆต้องบอกว่าหุ้นเขาเรียกหุ้นวัฏจักรนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cyclical 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 เนี่ยไม่มาเลยนะในช่วงหลังใช่เนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะว่าคนมันรู้กันหมดแล้วหรือยังก็ทำให้อีกอย่างนึงคือมันแบบมันไม่มาเพราะว่า global economic มันไม่ได้ฟื้นตัวอย่างกระจายตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆตอนช่วงที่อีกนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงที่หุ้นวัฏจักรหุ้นเดินเรือขึ้นจากประมาณสัก3บาทเป็น40กว่าบาทปีประมาณปี2007เนี่ยคุณคิดดูกี่เด้งตอนนั้นน่ะจีนเขาเพิ่งเปิดประเทศแล้วทำโอลิมปิกซึ่งแบบว่าจีนเนี่ยเขาจะแบบฉุกแล้วหุกอ่ะเขาเป็นประเทศเกิดใหม่อ่ะแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นก็จะทำเป็น1 2 3 4เขามีแบบแผนวางแผนกันมาซะดิบดีฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าแฟดกว่าเรียกใช้ภาษาว่าแฟดกว่าแล้วกันมันไม่ใช่แบบจู่ๆก็มีดีมานด์พีคขึ้นมาแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับประมาณนี้ครับผมตามนั้นน่าสนใจนะฮะใครอยากหาหุ้นเติบโตหุ้นเด้งไม่หุ้นเติบโตหุ้นเด้งจากธุรกิจวัฏจักรนี่เป็น3ตัวอย่างไม่รับประกันว่าจะเด้งนะครับไปทำกันบ้านต่อนะฮะไม่รับประกันนะอันนี้คือแต่จะเห็นว่าวิธีการคิดและวิธีการหาข้อมูลของพี่แว่นเนี่ยคือไปลึกอ่ะไปแล้วแบบมีโทรจีบ IR ด้วยอ่ะถ้าโทรไปจีบด้วยฮะพร้อมไม่ได้จีบเพราะคุยธรรมดาผมมีภรรยาแล้วเดี๋ยวผมซวยตามนั้นครับต่อไปครับเรื่องตอน key factor นะครับก็จะเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้มันมีตัวเลขหรือว่ามีข้อมูล macroeconomics อะไรบ้างที่เราสนใจนะครับผมมาดูตัวแรกครับก็คือ US Fed Fund นะครับกับตัว EM ไอตัว policy rateแปลว่าอะไรก็คือว่าไปดูกันว่านโยบายทางด้านดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกาจะเป็นยังไงแล้ว emerging market จะเป็นยังไงปรากฏว่านี่เอาอันนี้คือในอดีตนะตั้งแต่ปี2015มาถึงปี2018เนี่ยประเทศส่วนใหญ่ใน emerging market เนี่ย monetary policy ก็คือว่านโยบายการเงินเนี่ย คือลดดอกเบี้ยมาตลอดในขณะที่อเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดสวนทางกันเนาะสวนทางกันอยู่แต่ว่าในปี2018เนี่ยเริ่มเห็นบางเนี่ยเข้ามาครึ่งปีแล้วเริ่มเห็นบางที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับเพราะนั้นมันคือเหมือนว่าถ้า emerging market กำลังขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาน่าจะลงยากหรือเปล่าแล้วมันก็แปลว่าถึงจะชะลอก็แค่ชะลอแล้วอาจจะมีได้ข่าวว่าอินโดนี่ขึ้นดอกเบี้ยแบบเร็วมากเลยเนาะใช่เพราะว่าอันนี้คือสกัดค่าเงินนะฮะอินโดอันนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวจะพูดต่อนะฮะกราฟต่อมาครับก็คือช่วงที่เราเห็นว่าดอลค่าเงินดอลลาร์มันไปเทสแถวๆประมาณสัก96เหรียญน่าทะลุขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ดอลลาร์มันเริ่มแบบแฟดๆคือแบบว่าไม่ไปไหนแต่ปรากฏว่าอันนี้คือไอ้ตัวแท่งที่คุณเห็นนี่คือว่ายอดเขาเรียกว่าอะไรยอดอะไรวะยอด net long net short position ซึ่งถ้าอยู่เกินเส้นศูนย์ขึ้นไปตรงกรอบสีแดงๆที่ทางบก.เขาบอกนะแสดงว่ามีคนเบทว่าดอลลาร์แข็งเนี่ยจำนวนเยอะขึ้นมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่เข้าเดือนมิถุนาที่ผ่านมาคือว่าเขาเชื่อว่าดอลลาร์จะแข็งขึ้นไปอีกผมก็ว่าแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะดังนั้นตรงนี้ก็ถ้าดอลลาร์จะแข็งก็แปลว่าเงินจะไหลกลับเข้าอเมริกาเงินไหลกลับอเมริกาก็อาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ขยับนะครับอันนี้ตัวที่1ตลาดหุ้นก็น่าอาจจะ react แบบว่าในทางบวกถ้าเศรษฐกิจมันดีต่อบวกกับอเมริกาใช่ครับอีกมุมนึงก็คือว่ามันอาจจะมีบางเซกเตอร์หุ้นธุรกิจไอ้กลุ่มธุรกิจบางธุรกิจที่แบบยังไม่ได้วิ่งเลยอย่างเช่นธุรกิจอย่างเช่นกลุ่มแบงค์แบงค์นี่ที่แบบว่าดอกเบี้ยขึ้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นแล้วแบงค์มันได้ net interest margin เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยรอก็รอจนไม่รู้จะยังไงจริงจริงต้นปีฟิโนมิน่าก็ call view นี้นะบอกว่าปีนี้ปี2018เนี่ยไอ้พวกหุ้นกลุ่มธนาคารหน้าวิ่งยังไม่วิ่งสักทีก็คือแบบว่าค่อนข้างช้ากว่า index
ดูจากสัญญาณคือว่าคนกลับมาเน็ตลองโพซิชันก็คือคิดว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมตัวต่อมาครับตัว PMI นะครับ Purchasing Manager Index ของทางฝั่ง Manufacturing คือภาคการผลิตนะครับก็จะเห็นว่า Develop Economies ก็คือพวกกลุ่มพัฒนาแล้วเริ่ม PMI เริ่มชะลอลงแล้วชะลอลงเห็นไหมตัวกาวกลงมาบราซิลอินเดียรัสเซียวกลงจีนวกลงจีนนี่เขาก็มีหนี้เยอะใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ว่าแสดงให้เห็นแต่ว่าทั้ง3เส้นทั้งฟ้าดำและแดงเนี่ยยังขยายตัวอยู่เกินระดับ50จุดแปลว่า PMI ที่ชะลอตัวคือขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าเดิมไม่ได้หมายถึงว่าหดตัวแต่ว่ามันมีสัญญาณว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโลกมันดูมีบางอย่างนะอันนี้ก็มีบางอย่างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแต่อันนี้ฮะตัวสุดท้ายนะฮะของวันนี้ที่จะให้ดูคือ PMI ของอเมริกาเนี่ยออกมาดีกว่าคาดออกมาที่ 61.3 ครับออกมาคือทะลุ60มาอีกรอบนึงนี่ใครบอกว่าทำไม่เก่งนี่อันนี้ของอเมริกามันอาจจะไม่เกี่ยวมันอาจจะไม่เกี่ยวว่าทำเก่งไม่เก่งไม่ผมคิดว่าถ้าเขาคงเก่งนะเพราะเขามีเงินเยอะกว่าเราถ้าเขาไม่เก่งก็จะทำได้แต่ก็จริงก็จริงในมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะก็คือว่าทั้งหมดกี่ภาพ1 2 3 4 4ภาพที่บอกมาก็คือ PMI ขยายตัวPMI ของอเมริกาเนี่ยในภาคแบบว่า total PMI ในแต่ละตัว manufacturing อาจจะหดแต่นางว่า service ดีพวกบอกว่า service PMI ยังดีอยู่ในขณะที่ดอลลาร์คนมีมุมมองว่าจะแข็งแล้วมีมุมมองว่าเฟดน่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆคือเหมือนกับทุกๆทิศทางคือคนเริ่มแบบว่าเฮ้ยไอ้ trade war ครั้งนี้เหมือนจะเป็น benefit กับอเมริกาหรือเปล่าในระยะสั้นคือเงินมันก็เลยแบบว่าเริ่มไหลออกจากทั้ง emerging market ได้รุนแรงขึ้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เรากำลังติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ดูกันต่อไปคุณสีช่วยด้วยสีจิ้นเหรอสีจิ้นสีอะไรไม่รู้สีทนได้ไปช่วงฟีโนมีนาพอร์ตนะฮะตัวฟีโนมีนาพอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พฤหัสที่แล้วจนถึงพฤหัสนี้นะครับเซตวิ่งขึ้นมานะครับบวกประมาณ 0.87% Top 5 GIFT กานะครับแล้วก็ TCB ทุกพอร์ตบวกมาแต่ว่าจะเห็นว่าคนก็อาจจะงงหน่อยทำไมว่า Risk Level 1กับ Risk Level 2ติดลบครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือไปโดนบอนไปโดนบอนนะครับไปโดนไอตัวถือเขาเรียกว่าถือตราสารหนี้แล้วมาทูมาร์เก็ตมาจะติดลบนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ครับไม่ได้มีความคิดว่ายาวๆไม่น่าจะมีประเด็นไม่ได้เป็นประเด็นอะไร1ปีที่ผ่านมานะครับก็ผลตอบแทนก็ของการนี่เริ่มขยับขึ้นมาแล้วจากตอนแรกก็ติดลบประมาณ 2-3% ก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2017นะครับของ GIFT บวก 7.4 กาบวก 6.3 GCP ยังลบอยู่แต่ว่า GCP เนี่ยคือเพิ่งออกมาตอนเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ลบ 1.52 เล่นของสูงถึงช้าแต่ชัวร์บวกทุกแผนนะครับกากับ GIFT ถ้าดูอย่างนี้ก็เริ่มรีบาวแล้วนะเห็นไหมก็คือเส้นสีน้ำเงินเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วกิฟต์เริ่มยืนขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงรีบาวแล้วแล้วก็ตลาดเหมือนกับว่าพอร์ตที่เราวางไว้เนี่ยเริ่มไม่ตกใจกับไอการที่ emerging market โดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้เริ่มปรับเข้าสู่ภาวะที่บอกว่าเข้าทางเรามากขึ้นยังไงก็ติดตามกันต่อ negative surprise อะไรมั้ยขออย่าเลยผมกลัวอยู่เลยกลัวคนเดียวอ่ะกลัวคุณทํานะฮะทำกับสีจิ้นผิง2คนเนี่ยสีเขาไม่ทำอะไรหรอกสีเขาทำอะไรก็แต่เมื่อคุณทำเขาทำอะไรอ่ะผมว่านะไปถึงช่วง Q&A ฮะใครมีคำถามอะไรบ้างถามทั้งคุณพี่แว่นและถามทั้งผมนะครับถามทั้งหมดเลยนะครับถ้าตอบได้นะครับ CPO เนี่ยรอมาหลายวันครับเด้งกลับแล้วมันจะไปเลยหรือเปล่าทางเทคนิคว่าไงครับพี่ก่อนพี่ชอบไหมหุ้นตัวนี้ก็ซื้อได้นะครับก็ซื้อสิครับเมื่อลงมาคือบอกว่ารอมาหลายวันนี้ขึ้นมามันยังไม่เท่ากับวันจันทร์วันอังคารเลยใช่ไหมก็ซื้อสิครับก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่หรอกเอาผมพูดจริงๆก็ไม่ได้แย่อะไรมันเป็นหุ้นดีในระยะยาวใช่ PE TBR ตอนนี้แต่ว่าผมไม่รู้ทางเทคนิคผมไม่รู้ตอนนี้พี่ PE TBR ลงมา29เท่าแล้วเคยขึ้นไปตั้ง40ยังซื้อทำไม29ไม่ซื้อใช่ใช่แต่ในทางเทคนิคฮะเทคนิคผมขออินดิเคเตอร์อีกตัวนึง RSI ยังไม่มี bullish divergence นะฮะก็คือยังไม่มีก็มีเล็กๆใน MACD นะครับแต่ใน RSI ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่ายังทำ lower low อยู่นะครับยังไม่มาดูจากกราฟมันไม่ได้บอกว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นแต่มัน
มันยังไม่ให้สัญญาณซื้อว่างั้นนะตัว CPO ต่อมาปรับพอสวิตช์เข้า TSF ในหุ้นไทยพีคพอดีเลยก็หุ้นไทยดันเมื่อวานนี้ไงเจอเรื่องอะไรนะเมื่อวานอินโดลงเยอะอินโดค่าเงินมันอ่อนแล้วก็พาเอากลุ่มทิปส์ไทยแลนด์อินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์ลงเงินไปกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ก็มีข่าวว่าไอ้พวกบล็อกเทรดนี่แหละอ๋อมาอีกแล้วบล็อกเทรดมาอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่าก็มีข่าวมาบอกว่าเนี่ยบล็อกเทรดเนี่ยมาแล้วมาทำร้ายมาทุบหุ้นไทยนะฮะแต่ว่าดูจากถ้าผมดูจากตัวเลขรายงานสรุปสิ้นวันเนี่ยปรากฏว่ามันต่างชาติมันขายนะคือต่างชาติขายจริงผู้ไร้ตัวจริง 3,000 อะไรเงี้ยก็ขายมาเรื่อยๆก็ยังขายอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ลงมารอบเนี้ยหือเป็นไงครับถ้าเห็นแถวๆลงนี้นะอยากซื้อตรงเนี้ยแต่ตรงอยากซื้อเนาะน่าซื้อมั้ยตรงนี้ตรงนี้ถ้าไม่ดูตัวนี้ซื้อไม่เท่าไหร่แถวนี้ซื้อตัวไหนดีอันนั้นปัญหาของเรานะฮะซื้อตัวไหนก็ซื้อให้ถูกตัวแล้วกันนะครับคุณพีระพงศ์นะครับมิ้นปีที่1ถึงปีที่5 5.85 อันนี้คือบอกตัวตัวหุ้นกู้ชั่วกาลนานของเขานะ perpetual ในขณะที่ปีคุณสุชีลานะครับก็บอกว่าปีที่6ถึงปีที่26เนี่ยอัตราผลตอบแทนเท่ากับพันธบัตรอายุเท่าไหร่กี่ปีไม่รู้แล้วบวก 3.81 นี่เขาเซียนนะเนี่ยแล้วก็27ก็คือแล้วก็ค่อยๆขึ้นเป็นขั้นบันไดอ๋อก็มีอย่างนี้ก็คือยิ่งยาวแล้วให้ยิ่งบวกให้ไม่ใช่เป็นแฟลตเรทนะครับกรณี True เนี่ยที่ระดับที่ต้องจ่ายค่าผิดสัญญาจะกระทบ DIF มั้ยเป็นนิติบุคคลแยกจากกันครับผมคิดว่าไม่กระทบหาไปดูราคาดิฟเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเห็นไหมว่าไม่ได้มีแบบว่าจะลงอะไรอย่างน่ากลัวอะไรนะครับมีคำถามอีกไหมครับคุณสตางค์บอกว่ารายการนี้ Global Macro ของจริงขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับต้องยกเครดิตให้คุณแบงค์คุณคมสันเขาบอกว่าไอ้สมาคมเดินเรือของคุณอะภาษาอังกฤษคือ International Marine Organization IMO ใช่ครับผมพอดีเมื่อกี้มันติดอยู่ที่ปากจำชื่อไม่ได้ถ้าเด้งได้เหมือนหุ้นบิวตี้ก็เอาเลยครับบิวตี้เป็นไงนะ11แล้วบิวตี้นี่ก็เป็นอะไรที่ผมเสียดายมากเลยลงมาคุณไม่ได้เก็บใช่ไหมใช่เสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วผ่านไปผ่านแล้วผ่านเลยค่อยว่ากันลงไอทีค่อยว่ากันเยอะแยะหุ้นมีเยอะแยะใช่ฮะเขื่อนตลาดกองทุนประเภทอสังหาและรีตอนนี้เป็นยังไงสนน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมให้ดูอย่าง M Prop ไหมกองทุน M Prop นี่ก็ให้ดูกราฟสนใจ Just Eat นะนี่ได้ไหมก็จะเห็นว่า property นะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะตอนนี้โอ้โหก็แบบว่าวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่อย่างช่วงนี้ทำไมที่วิ่งชันขึ้นมาเรื่อยๆอีกขึ้นมาอีกก็คือตัวนี้ BK10YY นี่ก็คือบอนด์ยีลด์อันนี้คือพันธบัตร10ปีของไทยจะเห็นว่าบอนด์ยีลด์ของไทยเนี่ยพุ่งขึ้นไปแถวๆประมาณ2จุดเท่าไหร่ตรงนี้ 2.72 นะฮะเท่าไหร่ดูผิดโทษทีครับ 2.76 นะครับแล้วจะเห็นว่าไม่ขึ้นต่อเลยเห็นไหมก็คือยิวเหมือนกับว่าในขณะที่บอลยิวคือทุกคนคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่บอลยิวไม่ขึ้นด้วยก็คือบอลยิวมันต่ำในขณะที่อสังหามันให้ยิวที่สูงกว่าคนก็ไปเพราะนั้นคนก็ดูว่าอสังหากับตราสารหนี้เป็นคล้ายๆเป็นสินค้าทดแทนกันนะคือถ้าอยากได้อะไรเป็นเขาก็เลยย้ายเข้าอสังหากันนะครับเพราะตลาดเริ่มมีความเชื่อว่าคือบอลไทยหรือว่าอัตราดอกเบี้ยในไทยน่าจะขึ้นได้ยากขึ้นยากของเราทุนสำรองเยอะแข็งแกร่งกอง KFCS Income มีความสัมพันธ์ผกผันกับ10 years bond ใช่ไหมครับเอาอย่างนั้นใช่ไหม US 10YY ผมให้ดูถ้าเป็นกอง CS Income ก็คือกองพิมโก้ใช่ไหมงั้นผมดูให้ดู UGIS แล้วกันฮะ UGIS KEYA โอ้โหก็ดูเหมือนจะผกผันกันนะช่วงหลังๆใช่ไหมก็คือก็ไม่ใช่ช่วงหลังสิมันผกผันกันมาตลอดเลยนะย่อกราฟให้มันไอ้นี้เห็นชัดหน่อยฮะเป็นไงอ่ะ
ก็คือช่วงที่ US Treasury yield ลงเห็นไหมช่วงนี้ช่วงที่น้อยเลยช่วงนี้ลงช่วงนี้เห็นไหมอากองตัวพิมโก้ GS สินค้าขึ้นแต่ช่วงนี้เห็นไหม US Treasury ขึ้นมันยังขึ้นต่อนะเห็นไหมก็มีบางจนขนาดตรงจริงๆตรงนี้เห็นไหม US Treasury ไม่ได้ขึ้นแล้วนะแต่กองลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับยูระยะยาวขนาดไม่แน่เสมอไปใช่ครับแต่ว่าช่วงที่ rising rate แบบนี้มันมีการกดของราคาก็คือว่าอาจผมคิดว่าน่าจะมีคนเทขายบอลถ้าดูจากมุมนี้มันก็เลยทำให้เวลามาร์คทูมาร์เก็ตออกมากองนี้มันเลยยังไม่เพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรอนะครับต้องรอแต่จริงแล้วกองยูจีสเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปว่าใครที่ถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบไปลงทุนพวกกองตราสารหนี้โลกระยะยาวอย่างตัวพิมโค JS เนี่ยคือเราจะเจอปัญหาเรื่องนี้แหละเราจะเจอปัญหาเรื่องปีนี้มันจะเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีไว้เพื่อการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตผมคิดว่ามีได้แต่ถ้ามีเยอะๆแล้วถือคิดว่าเฮ้ยมันจะรีเทิร์นดีกว่ามันนี่มาเก็ตดีกว่าพวกการถือตราสารหนี้ในประเทศแต่กองทุนก็ตราสารหนี้ในประเทศเนี่ยผมคิดว่าแนะนำว่าเอาออกมาแล้วมาถือพวกตราสารหนี้ในประเทศจริงจริงจังหรือว่าเป็นมันนี่มาเก็ตดีกว่ามันเป็นกองหลังได้ใช่ไหมฮะแบบยันไว้เป็นกองหลังไม่แต่อย่าไปทุ่มคือแบบว่าเป็นกองหลังอ่ะเอาแค่หลัง4ตัวไปวางไว้อย่าไปเอารถบัสวางไว้ใช่ไหมแบบว่าบางคนแบบพอร์ต10ล้านเอาไอ้กองเนี้ยแบบว่า 100% เอาไปวางไว้เลยกลายเป็นไม่มีกองหน้ากับพอร์ตแล้วเป็นหลังรั่วอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอร์ตมันเลยจะฟื้นยากนะเพราะนั้นวิธีการจัดเซอร์เวชั่นอย่างที่พี่บอกดีเลยก็คือใช่มีกองหน้ากองกลางกองหลังจัดให้ดีนะครับอเมริกากำลังเล่นเกมสอยประเทศ EMไม่รู้ว่าเขาพยายามเล่นเกมหรือเปล่าแต่ว่าใช่แต่ว่าดูจากมูฟแล้วก็คือว่า emerging market คราวนี้คือถูกกดดันด้วยนโยบายการค้าของอเมริกาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ต้องรอกันหน่อย TMB CFF ตอนนี้เป็นไงบ้างลงทุกวันไม่ทุกวันนะนี่ก็มีเด้งๆบ้างเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้ก็ลงก็ต้องลงลึกหน่อยจากเท่าไหร่โอ้แต่ก็18.98 ตอนนี้เหลือ 15.88 ก็ถือว่าลงมาเยอะได้ก็เยอะอยู่นะลงมาเยอะจริงก็คือเพราะว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในจีนอย่างเงี้ยมันโดนเป้าหมายในการโจมตีของอย่างเทนเซ็นต์อย่างเงี้ยก็โดนเรื่องใช่ไหมอย่างไอเรื่องโดนรัฐบาลจีนบอกว่ากำหนดชั่วโมงเล่นอย่างเงี้ยก็จะโดนเต็มๆนะครับผมบอกคุณสตาร์บอกว่าที่ลงแรงเมื่อวานเพราะกองทุนไม่ช่วยประคองตลาดทุกด้วยไปรู้ได้ยังไงเขาอาจจะแบบว่าก็อาจจะช่วยเต็มที่แล้วก็เรานั่นแหละเรารายย่อยไหมเราไม่ช่วยกันอ่ะรายย่อยคนเอทีเอ็มออกมาคนละ10 บาทซื้อกันเข้าไปโอ้10 บาทไม่พอค่าเงินออสเตรเลียทำไมไม่หยุดเลยครับรู้สึกหน้าไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวพวกนี้อย่าไปเที่ยวทัวร์เพราะทัวร์มันล็อกค่าเงินไปแล้วเวลาไปเที่ยวสดๆเลยคือแบบว่าเนี่ยกดตั๋วบินแล้วบินไปตอนนี้เลยนะฮะถามว่าทำไมออสซี่ค่าเงินอ่อนก็ดอลลาร์มันแข็งจบนั่นแหละUS AU เดี๋ยวผมให้ดูดิผ่านเยอะมากให้ดูดอลลาร์ผมก็ไม่ได้ตาม US ไอ้ตัวดอลลาร์ใช่ไหมก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 95.18 อันนี้ก็คือเนี่ยปีนี้ทั้งปีตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงตอนนี้คืออยู่ในโซนที่แบบว่าดอลลาร์กลับมาแข็งค่าค่อนข้างชัดนะฮะคุณพารณาตนะครับเขาบอกว่าซื้อ LHEQD ขีดเทในกาได้ไหมอยากทำได้แต่ถ้าไปอยู่ในการเนี่ยตอนโปรแกรมมันแจ้งเตือนมามันจะบอกให้คุณเอาตัว LH EQD เนี่ยออกจากพอร์ตไงเพราะว่ามันไม่ได้เพราะเราไปแนะนำเป็นตัว TSF แทนนะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อตัวนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องปรับพอร์ตมาพี่ DIY แล้วตอนจะปรับแบบว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าจะแจ้งปรับพอร์ตอะไรยังไงก็คือว่ามาดูฟีโนเมนาไลฟ์หรือว่าขยันหมั่นดูไอพอร์ตตัวอย่างตลอดก็จะเห็นเหมือนกันนะครับผมทำไมถึงเลือก TSF แทน Tisco Big นะครับรอบนี้ TSF outperform ดีนะครับแล้วก็เราได้คุยกับผู้จัดการกองทุนนะครับก็เป็นกองแบบ high conviction คือถือหุ้นแค่15 ตัวลักษณะคล้ายบุญหลวงทศพลที่ถือหุ้น10 ตัวแต่นี้ถือ15 ตัวนะฮะในขณะที่ตัว Tisco Big จะถือกระจายมากกว่าแล้วก็ไอ้15ตัวนี้ถือแบบว่าไม่ได้ตาม indexเวทได้ตามใจจากอย่างที่มุมมองของฟันเมเจอร์ต้องการในช่วงปี2 ปีที่ในช่วงปีที่ผ่านมาผมให้ดูกราฟเซ็ตเทียบกับ TSF เดี๋ยวกันนะ Tisco สตาร์ติจิกไหมฟัน TSFN อ่ะตัวนี้เทียบกับเซ็ตให้ดูปรับเป็นเปอร์เซ็นเทจอ่ะเราวัดให้นะครับ
อ่ะอย่างตรงไหนอ่ะจุดต่ำสุดของตรงนี้ตึ้งนี่ถ้านับตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เซตบวกมาอยู่ 8.09 TSF บวกขึ้นมา 26% จุดต่ำสุดของเซตรอบนี้ตึ้งอาจจะแบบว่าต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมก็ยังไม่ขึ้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยดูในช่วงนี้เวลาตอนขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นตามเนาะก็แสดงว่าคือเป็นกองที่ได้ประโยชน์จากเวลาหุ้นขาขึ้นแล้วเขาแบบว่าเลือกถูกตัวแล้วฟันโฟลว์ไหลเข้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นกองที่แบบว่ามีจริตแบบนี้นะครับเราก็เลยว่าเอาตัวนี้เข้าพอร์ตแทนทิสโก้บิ๊กนะครับจีนกองไหนดีและควรซื้อตอนไหนดีนะครับCSI 300ให้ดูดัชนีหุ้นจีนนะฮะก็เนี่ยยังลงอยู่ถามว่าซื้อตอนไหนดีตอนนี้ PE ถูกมากเวอร์ชันถูกมากบุ๊กต่ำมากแต่ว่ามันก็คือมันอยู่ในข่าวมันอยู่ในประเด็นของในตัวสงครามการค้านะครับถามว่าซื้อกองไหนดีคือถ้าอยากจะซื้อวิดินเด็กเราก็แนะนำ SCB CSA ชิ่งอยู่ในกาแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากได้แบบเด้งเร็วแล้วก็เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเราแนะนำ TMB COF นะครับทำไมในการเลือก TSF แต่ Top 5เลือก LHEQD เป็นคำถามที่ดีนะครับตัว Top 5นะครับตัว Top 5เราลงทุนกองทุนแต่ละช่วงเวลาแค่5กองทุนเท่านั้นโอเคไหม พอมันแค่5กองทุนเท่านั้นเนี่ยถ้าเราไปลง TSF ซึ่งมีการลงทุนในกองทุนแบบว่าหุ้นกระจุกตัวแค่15ตัว มันจะยิ่งทำให้พอร์ตผันผวนในขณะที่ LHEQD ขีด A เนี่ยมันลงทุนในหุ้น Big Cap 30ตัวมีความกระจายมากกว่าคือพอร์ตมันไฮคอนวิชั่นอยู่แล้วถ้าไปเลือกกองที่มันแบบว่ายิ่งแบบว่ามีความทิลพอร์ตให้แบบว่าเข้มข้นมากขึ้นไปเรากลัวว่ามีความผันผวนมากขึ้นอันนี้คือเรามองในแง่ของ Asset Allocation มันก็ต้องเลือกเอาเนาะใช่ครับผมB Asia กับ TMB AGLF เลือกกองไหน TMB AGLF Asian Growth Leader กับ B Asia ถ้ากราฟระยะยาวๆเนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยชัดเฮ้ยยาวสิไม่ใช่เล็กลงเรื่อยๆระยะยาวหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมล้อกันไปเลยล้อเหมือนกันเลยงั้นผมวัดจากจุดต่ำสุดของรอบนี้ให้ว่าใครเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากันนี่ใครดีกว่ากันครับบัวหลวงเอเชียนนะครับวัดจากจุดสูงสุดของรอบใครลงมาหนักกว่ากันก็ดูก็บัวหลวงเอบีโกไอบีเอเชียก็ลงมาเบากว่ามันจะทับกันเลยเนาะลบ12กับลบ20คือในมุมแค่ดูแค่นี้นะแล้วคิดจะลงทุนเอเชียยาวผมเลือก B Asia ผมไม่เลือก TMB Asian Growth Leader ตามนั้นนะครับคำถามน่าจะหมดแล้วนะ2ทุ่มพอดีด้วยวันนี้เราทำเวลากันดีมากผู้ชมของเราทะลุไปถึง300คนทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ตามกันมานะฮะก็ยังไงใครมีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากนะยากลำบากมากปีนี้เป็นปีที่ลำบากแล้วการกระจาย Asset Allocation ปีนี้อะไรลงพร้อมกันหมดอะไรที่ขึ้นคือเราก็ไม่มีหลายคนก็ติดดอยนะครับที่ผมทราบหลายคนเลยก็เป็นปีที่ก็เพราะทรัมป์นี่แหละดอยกันทั้งโลกอ่ะเข้ามาป่วนกันนะครับแต่ว่าในระยะยาวผมสุดท้ายแล้วอะไรที่มันผิดปกติมันจะกลับเข้าคืนสู่ภาวะปกติในระยะเวลาหนึ่งนะฮะซึ่งในมุมของผมก็คืออาจจะต้องรอแถวๆประมาณตอนเลือกตั้งมีเทอร์มิเนชั่นมีใช่ไหมน่าจะแบบพอหลังจากนั้นไปคือพี่ทรัมป์เขาน่าจะแบบเขาน่าจะเบาเกียร์คันเร่งหน่อยอ่ะตอนนี้คือเร่งจังเลยอ่ะอ๋อเลือกตั้งของตังโน้นคุณมีคิดถึงอะไรเบาไม่เยอะเลือกตั้งใครถามว่าจะมีใช่ไหมนี่คุณหมายถึงใครไม่ปิดปากอ่ะเดี๋ยวปกติเขามีอยู่แล้วอ๋อโอเคผมไม่ทราบพี่เขาบอกอยู่แล้วว่าเขาปักหมุดไปแล้วเดือนกุมภาของเราก็น่าจะมีท้ายยังไงก็เอาใจช่วยพอร์ตการคุณของทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามฟิโนเมนาไลฟ์ได้ทุกสัปดาห์เวลาเดิมนะครับพฤหัสบดี1ทุ่มตรงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่แว่นนายแว่นลงทุนนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแบงค์